Welcome back to the excitement of Muay Thai. Ladies and gentlemen, it's time for the main event of the evening. ได้เวลาของคู่เอกในค่ำคืนนี้แล้วนะครับจะชกกันในพิกัดน้ำหนัก66กิโลกรัมนักชกฟอร์มแรงจากอุบลราชธานีจะพบกับนักชกสายโหดจากคาซัคสถานในมุมน้ำเงิน in the blue corner นักชกใจกล้าชกมาแล้ว31ไฟชนะ20ขอเสียงต้อนรับ make some noise for Jaffer Gabasov from Kazakhstan21 years of age fight record of 31 fights 20 winsและผู้ชกของเขาในมุมแดง in the red corner อายุ23ปีตัวแทนจากอุบลราชธานีนักชกอาวุธครบเครื่องหนักทุกเม็ดนะครับชกมาแล้ว90ไฟชนะ70ขอเสียงต้อนรับ make some noise for มหาเดช PK เส้นชัยมวยไทยจิมfrom อุบลราชธานี province 23 years old fight record of 90 fights 70 wins ขอเชิญกรรมการบนเวทีครับคุณพิจิตรพรหมคงคู่เอกในรายการวันนี้นะครับพิกัดน้ำหนัก66กิโลกรัมครับนักมวยมุมแดงมหาเดช PK แสนชัยมวยไทยยิมพบกับมุมน้ำเงินครับจากประเทศคาซัคสถานจาฟ่ากาบาซอฟครับแม่แฟนๆหน้าจอช่อง8มีความสุขเหลือเกินครับทนายพงสิงห์จากปัตตานีคุณไพบูลย์เสถียรปกิจรัตนกรลุ้นอยู่หน้าช่อง8ครับบอกว่ามันเหลือเกินครับสุดบรรยายครับเหมือนกับพกขวานไปคนละด้ามครับคุณมารุตใส่กันยับเยินนี่เป็นศักดิ์ศรีเป็นกีฬาของลูกผู้ชายครับมาถึงคู่เอกนำรายการครับ66กิโลกรัมมหาเดช PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับเด็กจากจังหวัดอุบลราชธานีชื่อจริงว่ากันตนาเพิ่มดีนะครับลูกศิษย์ของคุณสมชายเทศรุ่งเรืองหรือว่าเสียแขกครับโปรโมเตอร์ดังจากลุมพินีรามินทาในศึก PK แสนชัยมวยไทยยิมครับส่วนมุมน้ำเงินนะครับจากประเทศคาซัคสถานครับจาฟ่ากาบาซอฟอายุ21ปีนะครับสูง173ซมครับต่อยมาแล้ว31ครั้งชนะ20แพ้9เสมอ2ครั้งครับสัปดาห์หน้าแฟนๆห้ามพลาดนะครับยกพระเอกจอตู้มาเยอะแยะมากมายครับอาทิเช่นกงจักรปอเปาอินครับลูกศิษย์ของท่านพลตำรวจตรีประจวบเปาอินนี่เป็นโปรโมเตอร์อยู่ที่เวทีราชดำเนินตามด้วยนัทเกียรติพาน26นี่เป็นพระเอกจอตู้อีกหนึ่งคนครับรวมถึงเดชฤทธิ์ วอวันทวีครับอาทิตย์หน้าแฟนๆห้ามพลาดนะครับเรียกว่าพระเอกจอตู้นี่เดินชนกันไหลเคล็ดเลยนะครับสัปดาห์หน้านะครับส่วนสัปดาห์นี้ครับคู่เอกครับทางด้านของมหาเดชกับจาฟ่ากบัตซอฟครับแม่เสียงยังอื้ออึงนะครับบรรดากองเชียร์ยังถกกันไม่จบครับคู่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาสมราคาสมคำบรรยายครับผลงานของน้องเดียเกียรติเพชรนะครับทิติวัฒน์ธีระเดชพงศ์มีคุณตีสุวรรณเป็นผู้ช่วยขอบคุณบรรดาพี่ๆโปรโมเตอร์ทั้งลุมพินีราชดำเนินเวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับเทมวยมาช่วยมหาเดช PK แสนชัยมวยไทยยิมนั้นวัย23ปีแล้วนะครับชื่อเดิมก็คือโตโต้เลยครับ175เมตร90ครั้งชนะ70แพ้18เสมอ2อย่างที่ผมเรียนไปคุณมนุษย์ครับดีกรีอะไรก็แล้วแต่นะครับวางกองไว้หลังมุมก่อนครับเพราะเมื่อสักครู่นั้นต้องบอกว่าเดชนรงค์กระดูกชั่วโมงบินดีกว่าเยอะครับแต่ว่าสู้ไปสู้มาโมฮัมเหม็ดแม้ว่าจะแตกเยอะแต่ว่าพลิกสถานการณ์กลับมาชนะน็อกได้แม่นี่ครับที่มุมน้ำเงินครับนักมวยอาร์เจนตินาครับมวนกูดิซี่ครับขึ้นมาถอดมงคลให้เลยครับตายตายังเย็บสดสดร้อนร้อนครับมาให้กำลังใจเพื่อนร่วมทีมครับอยู่อาร์เจนตินาแต่ว่ามาเป็นพี่เลี้ยงให้กับคาซัคสถานครับนี่ครับกีฬาหรือว่าดนตรีนี่ไร้พรมแดนครับไปได้ทั่วโลกครับมวยไทยก็ไปได้ทั่วโลกเก่งดนตรีก็ไปได้ทั่วโลกครับพิจิตรพรหมคงทำหน้าที่อีกครั้งหนึ่งครับกับผู้เอกนำรายการวันนี้ลุ้นดูครับ
แพทย์สนามวันนี้ทำงานหนักเลยครับน่าจะนอนเย็บอยู่ข้างๆกันนะครับขณะนี้ยกแรกนะครับมหาเดชกับเจ้าป้ากับมาซอครับจากคาซัคสถานแหมเห็นเบิร์ดสักครู่นะครับผู้เอกร่วมต่อยไปแล้วน่าจะคันไม้คันมือเลยครับอยากต่อยให้มาเหมือนกับผู้ที่แล้วนี่ชาวต่างชาติทุกคนยกโทรศัพท์ขึ้นมาไลฟ์สดกลับไปประเทศของตัวเองทั้งนั้นแล้วนะครับขณะนี้ในเวทีเป็นอีกมุมหนึ่งที่ช่วยกันส่งเสริมแพร่กระจายความมันของช่อง8ไปทั่วโลกครับเรียนเชิญนะครับแฟนๆที่อยากจะสัมผัสบรรยากาศสดๆนะครับมาที่ถนนพระอาทิตย์ครับทุกวันอาทิตย์ออกสตาร์ทเวลา 18:45 ก็สำคัญเปิดให้ชมฟรีครับก็ยังจดจ้องกันอยู่นะครับจะฟ้ากับมหาเดชเกี่ยวไว้ยังทำอะไรไม่ได้แหมค่ายนี้พีเคแสนใจนี่พระเอกเต็มค่ายเลยครับเมืองไทยตะวันฉายแสนชัยวันฉลองอีกหลายๆท่านนะครับที่ไม่ได้เอ่ยนามก็ขอบคุณเสียแขกอีกครั้งนะครับส่งมวยมาทำการแข่งขันในรูปแบบ3ยกค่อยเดินหน้าเข้ามาหาครับกับซอฟต้องระวังซ้ายนะครับต้องระวังซ้ายตรงของกับซอฟด้วยซ้ายกับขวาชกยากหน่อยนะครับคู่นี้ต่างคนต่างจ้วงกรรมการพิจิตรบอกว่าให้เดินนะครับให้เดินนะครับไม่ใช่มาตั้งหลักแล้วถอยครับมาที่นี่ต้องเรียนหลักสูตรจู่โจมอย่างเดียวครับแม่วันนี้รีไว้ควักสตังค์เยอะเลยนะครับให้กับผู้กระทำแตกมาสักครู่จ่ายทั้งคู่ครับเตะขวาต่อยขวามาแล้วโอ้โหหน้าแข้งขวาครับมาเด็กเสียงดังฟังชัดครับกับปะซ้อมนี่ยังไม่สะดุ้งสะเทือนอะไรเลยครับโอ้ลูกนี้สวยงามครับเตะกวาดล่างครับสวยงามครับจิ้มลำตัวไปทีนึงครับกับปะซ้อมแต่ยังเก่งอยู่ครับหมาเด่นตัวต่อสู้นั้นสปริงข้อเท้าดีเหลือเกินครับยึกยักยึกยักครับยังจับทิศจับทางไม่ถูกปากกรก็เคยมาแล้วนะครับเวทีแห่งนี้หวั่นใจเด็กช่างในสีเสื้อ PK แสนชัยมวยไทยยิ้มเช่นเดียวกันขยับขยับโอ้ยเกือบก้านคอครับแม่หนวดเข่ากระดิกเลยครับลูกนี้โดนเข้าไปผ่านยกแรกเดี๋ยวกลับมาครับคู่เอกในวันนี้นะครับมหาเดช PK แสนชัยมวยไทยยิ้มพบกับเจ้าป้ากับซอฟจากคาซัคสถานครับไปชมภาพช้าในยกแรกครับนี่ครับแข่งกับหมัดแรกกันนะครับเตะขวาลูกนี้สวยงามครับเตะแล้วเกี่ยวขายกดับวางครับโอ้โหเต็มกกหูเลยครับเคาะล่างครับเคาะลำตัวให้พะวงครับเอาละครับมาดูกันต่อยกที่2ครับกรรมการพิจิตรเตือนนะครับบอกออกอาวุธกันอีกสักนิดนึงครับก็ยังคงจับทิศจับทางอยู่ครับซ้ายกับขวาการเคลื่อนที่ของจ่าฟ้านั้นค่อนข้างจะเร็วนะครับนะครับมหาเดชต้องขยับเดินเร็วขึ้นเดินตัดพื้นที่ให้เป็นนะครับการต้อนมวยการตัดพื้นที่ไม่ใช่เดินตามเขานะครับถ้าเดินตามนี่ไม่ทันครับเขาตัดซ้ายโอ้ยโดนซ้ายครับโดนจิ้มซ้ายแล้วแหมหน้าสะบัดไปเหมือนกันนะครับมหาเดชต้องระวังนะครับมาซ้ายนี่ฉวัดเฉวียนไปมาครับจาฟ้ากับมาซอฟครับโอ้ยเดินเร็วเลยตอนนี้อ้าวครับไม่ใช่งานง่ายของมหาเดชเหมือนกันครับเพราะว่าคู่ต่อสู้นั้นเคลื่อนที่เร็วเหลือเกินครับต้องต้อนต้องเตะต้องเตะต้องดักตัดเวทีให้อยู่ครับล็อกต้องล็อกให้สนิทนะครับเสียบให้ได้นะครับทางด้านมหาเดชวางแข้งขวาครับแม่เดินสู้จริงๆครับอุ้ยหมัดขวาครับบวกพลหมัดแม่ทีเดียวนี่ไม่พอครับต้องมาแบบยาชุบยาตำราด้วยนะครับทีเดียวนี่เตะไม่สะเทือนครับจ่าฟ้าแต่เคลื่อนที่เร็วครับ
ขวาแทงซ้ายครับล็อกคีบตีแต่เริ่มจะหยุดนะครับเจอชุดนี้เข้าไปครับกับบาซอฟขวามาเสียบล็อกได้ครับแทง1เม็ดลูกถนัดของนักมวยไทยยุคที่บอกตอนนี้ครับที่คอตีเข่าครับอาวุธนำต้องเยอะๆครับอาวุธนำต้องเยอะๆข้อสำคัญกาดอย่าตกเลยครับนี่ครับเขาหุกซ้ายครับจ่าฟ้านั้นพยายามจะหุกซ้ายสวนครับต้องระวังด้วยครับมหาเดชโอ้ยมีศอกงัดครับมหาเดชแต่ว่ายังไม่โดนครับวางแข้งขวาเอาละครับมุมนี้ครับมหาเดชต้อนไปติดมุมแล้วเริ่มจะกดดันจ่าฟ้าแล้วนะครับแม่ลืมแข้งไปหรือเปล่าครับมหาเดชนี่ครับต้องเตะยัดไปนี่ครับเตะแบบเนื้อๆนี่ครับอยู่ไม่อยู่ครับอ้าวนี่ครับเตะอย่างนี้ครับต้องเตะแบบเนื้อๆครับเน้นหน่อยครับแข้งนั้นสวยอยู่แล้วครับมหาเดชอาการเริ่มมาแล้วครับจ่าฟ้ากับบาซอฟครับโดนแข้งโดนหมัดเข้าไปตรงที่เดิมเวลาเดิมครับโอ้ยนั่นแหละครับโกงครับคารวะฮ่องเต้ไปแล้วครับนอนนับเลยครับพิจิตรทองไหวไม่ไหวครับครับยังไงก็นับถึง8ครับนี่ครับเขาฉลาดนะครับไม่รีบลุกนะครับวิ่งเข้าใส่กับหาเดชเอาต้องระวังครับฮุกซ้ายของจ่าฟ้าโอ้โหแล้วประธานเข่าไปจนอิ่มแป้เลยครับจ่าฟ้ากับบาซอฟจากคาซัคสถานโอ้โหรอดไปได้ครับชมกันต่อยกหน้าครับปลดล็อกให้กับตัวเองได้แล้วนะครับมหาเดชครับได้ไป1นับครับในช่วงปลายยก2เอาละครับไปชมภาพช้าครับกองกันตรงไหนยังไงครับจะดึงศอกกลับยีรันโน้นแผ่นดินครับนี่ครับบอลสาดแข้งนำอย่างนี้ครับเข้าชายโครง4สุดท้ายหลังจากนั้นก็จับมาเสียบเข้าไปครับเข่าลอยวางแข้งครับต่อยขวาครับยัดด้วยซ้ายแทงอีกดอกนึงครับสุดเลยครับดอกนี้ดูซุปเปอร์สโลว์ครับโอ้นี่ครับเต็มลำจริงๆครับเข่าของมหาเดชเข้าบริเวณลำตัวชายโครงของจาฟาคาบาซอฟครับอาจารย์พิจิตรนี่แกลีลาเหลือลายครับแกนอนนับเลยครับมาสักครู่อ่ะว่ากันต่อครับยกซ้ายเดินหน้าเลยครับแม่โดนหมัดของมหาเดชเข้าไปครับคงจะเอาคืนแล้วครับจ่าฟ้าก็มาซ้อมครับพลาดไปในปลายยกที่2ก็ต้องเร่งแล้วครับจ่าฟ้าบิดให้หมดนะครับโอ้ยเมาครับเมาครับมหาเดชโอ้โหนี่ครับพูดยังไม่ทันขาดปากครับว่าระวังฮุกซ้ายครับโดนจนได้ครับมหาเดชเอาเลยครับโดนหมัดขวาอีกทีนึงครับตอนนี้กับมาซ้อมครับไม่สนใจไม่ฟังเสียงเลยครับพยายามจะเก็บฉากให้ได้เอาอีกแล้วครับโอ้โหไม่แพ้คู่ที่ผ่านมาครับแพ้คู่นี้ไม่หลักเลือดเท่านั้นเองครับความมันไม่ได้แตกต่างกันนะครับโอ้โหเมาปั๊ดเลยครับมหาเดชเมื่อสักครู่ทำท่าจะสายย่อเลยนะครับแพ้หนึ่งนับกับหนึ่งซึมครับคู่นี้เดินเข้าหาครับกับมาซ้อมครับขอจังหวะจัดจังครับโอ้ยวางแข้งซ้ายมหาเดชตามเข้าไปครับล็อกตีได้นับก็จริงก็ได้แค่หนึ่งแต้มนะครับมหาเดชอย่าไปถอยนะครับถอยเดี๋ยวจ้าฟ้าได้ใจครับหาจังหวะดีๆที่นี่ให้แต่อาวุธนะครับไม่มีอาการไม่มีหน้าเสือไม่มีเกมการพนันครับอาวุธล้วนๆสวยงามครับลูกนี้น้ำใจหัวใจหล่อด้วยครับมหาเดชเอาทีพี่นะเสือประเด็นมาโดนผู้บรรยายครับดีว่าเป็นนักมวยเก่าหลบทันเอาสุดไปเลยครับโอ้โดนเต็มท้องเหมือนกันนะเมื่อสักครู่ไม่รีบยืนครับไม่ต้องรีบลุกครับยังไงก็ต้องถึง8โดนอีกหนึ่งนับอ้าวกำลังใจมาแล้วครับโอ้จิตใจสุดยอดครับทางด้านของจ่าฟ้ากับบาซอฟครับถึงว่าแม้จะโดนนับนะครับยังไม่ยอมถอดใจครับลุกขึ้นมาสู้ต่อยังหวังเลยครับหมัดหน้าหมัดหลังยังมีครับจ่าฟ้ากับบาซอฟครับถ้าโดนจัดจ่าจังๆครับพลิกเกมได้ทำที่แพ้โอ้ไม่ไหวเลยครับไม่ไหวครับเจอเข่าเข้าไปเหมือนเจอระเบิดเลยครับเจอหนักๆครับนั่นแหละครับตรงกับปั้นนั้นมีนวมพุ่งครับตรงเข่านี่ไม่ไหวครับกระแทกไปลิ้นปีกระแทกไปชายโครงครับสุดเลยครับก็เต็มที่แล้วครับ
คุณหมอคณิตครับขึ้นไปดูอาการครับดูแววตาครับไปดูว่าเหตุเกิดตรงไหนครับนี่ครับแหมฮุกขวาครับซึมเป๋ไปเลยนะครับทางด้านของมหาเดชแต่พอตั้งหลักได้ครับพ่อขี้พ่อเสียบอย่างเดียวเลยครับมหาเดชถีบลูกนี้ครับแหมจุกแอดเลยครับสุดเพราะลูกถีบนะครับแล้วหลังจากนั้นเจอซ้ายเข้าไปดอกนี้ครับโอ้โหเต็มลิ้นปี่ครับคุณมนุษย์ภาพช้าเราเห็นชัดเจนครับนี่ครับแทงเข้าไปเต็มลิ้นปี่เลยครับทีเดียวสุดเลยครับเอาละครับไปพบกับคุณกฤตไตรรัตน์บนเวทีเลยครับ Ladies and gentlemen give it up for our main event of the evening ชกกันได้มันมากเลยนะครับเอาละ and the winner is by way of TKO in the third round red cornermahadeth pk sanchai boy thai gym ยินดีด้วยนะครับฝ่ายแดงคว้าชัยชนะไปแล้วและคู่นี้ไม่มีแผลแตกผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมรีไวฟ์ไม่ได้แจกนะครับเอาละครับยินดีด้วยกับทั้ง2ฝ่ายนะครับตอนนี้เรามีอีก1รางวัลที่จะต้องแจกเป็นรางวัลผู้ชกดุเดือดประจำสัปดาห์หรือว่า Fighter of the Night Award นะครับผู้ชนะจะได้รางวัลพิเศษจากเฮียฮอเป็นองค์พระพิฆเนศปานประธานพรให้สำเร็จรุ่นมหาเทพอัยราค่อยคอขนาดครึ่งนิ้วพร้อมกรอบครบเซตให้เป็นสิริมงคลปัดเป่าอุปสรรคได้รับชัยชนะในทุกไฟท์ท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากมีบูชาโทรสอบถามได้ที่1781นะครับเอาละครับและรางวัลผู้โชคดุเดือดประจำสัปดาห์ได้แก่ Fighter of the Night Award goes to El Bakali Mohammed from Morocco คู่มุมน้ำเงินในคู่เอกร่วมของเรานะครับชกกันได้ดุเดือดไปดูไฮไลท์ก่อนนะครับไฮไลท์เกมการแข่งขันก่อนครับคู่ดุเดือดก็ตกเป็นรางวัลของคู่ที่6ครับระหว่างเด่นนรงค์ทอนิยมสุขกับทางด้านของโมฮาเหม็ดครับคุณมรุษครับบาคารีโมฮาเหม็ดนะครับวันนี้ได้ไปนะครับนักมวยดุเดือดก็สมศักดิ์ศรีสมราคาครับดูเลือดหน้าตานี่เละเทะไปหมดครับต่างกันสับต่างกันต่อยต่างกันงัดผัดกันไปกันมาครับนี่ครับจังหวะตอกศอกของไปของมูเมนครับสุดเลยครับเด่นนรงค์ทอนิยมสุขแหมฝุ่นตลบครับคู่นี้ภาษามวยแล้วบาดแผลของมูเมนนี่เย็บไปถึง5เข็มนะครับนี่ครับโอ้โหโดนไปก่อนนะครับแต่ว่าจากนั้นครับตามทบต้นทบดอกได้สำเร็จนะครับเอาชนะน็อกทางด้านของเด่นนรงค์ทอนิยมสุขไปได้ในยกที่2ครับนี่ครับเออบาคารีมูฮัมเหม็ดครับไปพบพิธีกรบนเวทีอีกครั้งนึงครับเชิญครับยินดีด้วยนะครับเอลบาคารีโมฮาเหม็ด Fighter of the Night Award Most Exciting Fight ดุเดือดจริงๆนะครับยินดีด้วยนะครับเอาละครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจมาดูมวยแบบมันๆติดขอบสนามมาได้เลยนะครับเราอยู่ที่มวยชัยสตรีทถนนพระอาทิตย์เจอกันได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:45 นหรือชมทางช่อง8ก็ได้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมบุกิตไตรรัตน์ขอลาไปก่อนแต่ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ไทม์แคปซูลปุ๋ยตาม้าบินผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมรีไวฟ์ผลิตภัณฑ์ดีโคเจนและกาแฟซีแม็กซ์นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมบุกิตไตรรัตน์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Good evening, good night, ladies and gentlemen. Thank you for joining us. We hope you had a great time. Be sure to join us next Sunday for more Muay Thai Super Champ.